วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะแล้วหนูบอกเลยว่าตอนนี้หนูตื่นเต้นมากเพราะหนูอ่ะได้พบกับพี่สาวฝาแฝดที่พัดพาจากกันไปนะคะและคนนั้นก็คือคุณตาไหนตาไหนค่ะสวัสดีค่ะชื่อละมาเมียเบกาที่เราได้เจอกันก็จะเป็นครั้งที่หนูไปญี่ปุ่นเพื่อแสดงลาสไลฟ์ของลาสไอดอลญี่ปุ่นแล้วเหมือนครั้งนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันขนาดนั้นแต่ว่าครั้งนี้หนูตั้งความฝันว่าหนูจะคุยกับพี่นานามิそんな私もこうやってまた私がタイに来てタイのラスアイドルのみんなと会うことがすごく夢だったのでこうしてトンナムちゃんともちゃんとお話できて本当に私も幸せですตื่นเต้นไหมคะแบบว่าอันนี้ก็เป็นการมาเมืองไทยครั้งแรกเลยเนาะแบบว่ารู้สึกยังไงบ้างすごくドキドキして緊張してたんですけどすごいなんか賑やかでなんか常にお祭りみたいな雰囲気ですごく楽しいですวันนี้หนูเอาของมาให้กับนานามิสั่งด้วยค่ะนั่นだろうมาประเทศไทยนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะขอบคุณค่ะยาดมซื้อสูตรเด็ดเป็นของที่สำคัญมากเลยนะคะสำหรับประเทศไทยเพราะว่าด้วยความที่อากาศร้อนอะไรอย่างนี้เวลาเหนื่อยเวลาซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้พอแบบว่าเราลองสูตรอะไรอย่างนี้เราก็แบบสดชื่นเลยค่ะเฮ้そうなんだちょっとやってみます疲れた時แล้วยังไงก็ขอต้อนรับสู่ประเทศไทยนะคะก็ขอให้มีความสุขกับประเทศไทยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาคุยเรื่องเพลงพิเศษที่เราจะร้องกันดีกว่าค่ะกับเพลงซูรุบากาตาประเทศนานามิซังรู้สึกยังไงกับเพลงนี้บ้างคะมันすごいいい曲初めて聞いたんですけれどもタイで流行ってるっていうことですごくいい曲ででもタイ語も全然わかんなくて意味もあんまりわかんなかったのでもう耳で聞いて頑張って覚えてきましたถ้าอย่างนั้นนานามิซังลองให้ดูหน่อยได้ไหมแต่ว่าท่อนทุกก็ได้5 6ฉันขอแค่เธอได้โปรดฟังไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะหายไปคิดถึงพี่แต่เธอรู้ไหมขอให้เธอรับรู้เอาไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใดหมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยนありがとうขอบคุณค่ะนานามิซังนะคะเพิ่งมาจากญี่ปุ่นเมื่อวานเลยถ้าอย่างนั้นเราไปหาอะไรกินดีกว่าค่ะหนูจะพานานามิซังกินทั่วทุกที่ของประเทศไทยเลยเออยัตตาทาโรชิมิเดสถ้าอย่างนั้นก็ Let's go Let's goร้านแรกที่เราต้องมากินเพราะจริงผัดไทยก็เหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ว่าก็เป็นเส้นแล้วก็ผัดอันนี้ก็จะแบบไม่มีเนื้อสัตว์หรือว่าจะเป็นแบบกุ้งหรือว่าปลาหมึกซึ่งนานามิกินผักได้หมดเลยใช่ไหมคะที่ไม่ใช่ผักชีใช่ต้นนามิจะยกกระทะเบมัสก็ไม่ค่อยกินค่ะเพราะผักเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยว่าต้องใส่เลยแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะต้องมีมะนาวด้วยเอาแกะไปแล้วอ่ะน่ากินกันนะจะいただきますอร่อยอันนี้เรียกว่ายำแหนมใช่ไหมคะยำแหนมยำแหนมยำแหนมร้านในประเทศไทยชอบกินมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็แบบเวลาเจอร้านนี้ต้องหยุดทุกคนเลยจะได้กินมาอันนี้จะเป็นแบบเผ็ดน้อยอร่อยでも美味しい後から結構きますねแสดงว่าเป็นคนกินเผ็ดอยู่นะคะเนี่ย
อนนี้คนเยอะเหลือเกินนะคะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่หนูก็แบบไม่เคยลองชิมเหมือนกันค่ะท่านก็มาลองชิมพร้อมกันเลยอันนี้ที่สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวล่องต้องเลยใช่ไหมคะไม่ใส่ผักชีนะคะขอบคุณค่ะこれなんなんだ。あれ、これ、เลือด牛。はい。いただきます。うん。すごく美味しいです。うん。すごい好きな味で好みの味で。ちょっとこれ食べてみていい？แปลกไหมคะอืมดูสิปึ๊ดหายากนะคะคนที่แบบกินเลือดแล้วก็แบบกินได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยอันนี้คืออะไรล่ะคะผัดหมูป่าผัดหมูป่าอ๋อนั่นหนูขอเป็นคั่วกิ้งราดข้าวแล้วมีอยากลองกินอะไรไหมคะโอเล่ฮัลโหลหนูขอฮัลโหลด้วยนะคะいただきます美味しいこれ何のお肉なんですか？あ、これはเนื้ออะไรล่ะคะ？お肉。お肉、チキン。お肉がすごく美味しくて、で辛さもあってすごく美味しいです。เรากินของคาไปประมาณ4ร้านแล้วและนี่จะเป็นร้านสุดท้ายที่เรากินของคาวก็คือข้าวซอยนั่นเองเป็นของภาคเหนือของประเทศไทยหนูเคยกินข้าวซอยไม่กี่ครั้งเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่สไตล์เท่าไหร่เพราะว่าเป็นแบบแกงกะทิอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะแล้วต่อจากนี้นะคะนานามิซังก็กำลังกินข้าวซอยอยู่นะคะแล้วเขาเพิ่งกินเข้ามาด้วยการอมยิ้มเล็กๆน้อยๆเป็นไงบ้างคะすごいさっぱりしてさっきよりもすごい食べやすくなって美味しいตอนนี้เราก็จบคอร์สของคาวไปแล้วนะคะต่อไปเราก็ต้องแน่นอนว่าไปกินคอร์สของหวานกันต่อท่านก็ Let's go Let's go มีท่านให้กับทุกเต็มคอยอันนี้เรียกว่าหยกมาลาทำมาจากไข่ไก่แล้วก็ใบเตยอันนี้เรียกว่าชาชักนะคะจะไปกินมาอืม甘くてなんかミルクティーみたいな感じうんうん日本のお茶とは全く違うなんかตอนนี้เราก็อยู่ที่โต๊ะแล้วนะคะกับของหวานจำนวนมากนะคะนานามิซังจะเริ่มกินจากอันไหนก่อนดีคะคิดในใจเลยว่าดอริแอนดอริแอนช่วงนี้ไม่ใช่หน้าทุเรียนแต่ว่าถ้าเป็นหน้าทุเรียนจะต้องเป็นช่วงฤดูร้อนเพราะฉะนั้นทุเรียนนี้อาจจะไม่ได้แบบอร่อยที่สุดก็พี่เขาขายเขาบอกว่ายังไงก็อร่อยถ้างั้นก็ขอให้กินอย่างมีความสุขได้จะได้กินมั้งแต่ว่าคิดถึงริมโออิชิโอ้ยดีใจจังเลยแต่ว่าความจริงไม่ใช่คนไทยทุกคนนะคะที่จะชอบกินทุเรียนอะไรอย่างงี้เพราะว่ากลิ่นมันก็แบบบางคนก็แบบไม่ชอบเลยอะไรอย่างงี้อ่ะそうなんだタイの人もถือว่านานามิเป็นคนเทนดีโอ้เซนส์でも怖かったんですけど食べるの大丈夫かなってけど思ったよりも全然美味しくていけるあねえさんいただきます
すごい甘いのかなと思ったらちょうどいい甘さで食べやすいです。ตอนแรกหนูก็คิดว่าจะหวานเหมือนกันเพราะว่าแบบว่าเห็นว่าร้านนมข้นแล้วก็ใส่นูเทลล่าด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็เกินความคาดหมายเหมือนกันค่ะปกตินี่นันนี่ต้องแบบควบคุมอาหารไหมคะแบบการกินอะไรอย่างงี้でも食べ過ぎないようにはしてるけどでも食べるのが一番好きだから好きな時に好きなもの食べるようにして食べ過ぎたなって思った次の日にはあんまり食べないようにしてるのがก็ต้องควบคุมการกินเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยากกินอะไรก็กินเลยค่ะจนต้องมีคนมาห้ามบ้างอะไรอย่างงี้これโอ้ลูกชุบเปิดยังไงอะค่ะลองชิมได้เลยค่ะอันนี้หนูไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะได้กินมั้งเป็นยังไงบ้างอ่ะสกีนั่นก็日本のちょっと食感があんこっていうあんこに似てるっていう思って食べたことある感じ。いただきます。いただきます。次、あんじゃ、かいかい、ほわ、まん、ラードガティもれ。その見た目がすごい見たことない。どんどんしん。いただきます。おいしい。すごい、なんか形が。あ、この中で一番弾力があってこの味がすごいついてる甘い味がついてて美味しい。ラッチ、あんにしょ、あんにマネする。お、おっディ、とはテンディオガン、とはテンディ。なのみどもこんにしょ、きん、サッパロ。好きです。なのみ、めなかいきんがガンジム。พริกเกลือใช่ไหมคะอ่ะน่า初めてつけるต้องลองชิมดูเอ๊ะ初めて知りましたじゃあいただきますญี่ปุ่นのパイナップルよりも甘いし味が濃いでめちゃくちゃ美味しいですおおどっちも美味しいけどこっち新しい初めて食べたから新しい味で美味しかった。ขนมทั้งหมดก็สามารถเอาไปกินที่โรงแรมได้เลยนะ。じゃあ全部。じゃあ持ち帰ってじゃあ全部食べます。ได้เลยค่ะ。กินให้ถึงไหนไหมคะ。もうお腹いっぱいになっちゃう。แล้วเราก็ได้กินทั้งของคาวและของหวานแล้วนะคะ。ตอนนี้นันมีทั้งอิ่มแล้วใช่ไหมคะ。お腹いっぱいです。いっぱい食べました。ใช่งั้นเรามาเริ่มจัดอันดับกันเลยดีกว่า。ถ้าเลือกได้ในทุกอย่างที่กินมาเนี่ยจะเลือกอันไหนบ้างอะไรอย่างนี้。เริ่มที่อันดับ5 5位はココナッツが入ってるカレーの麺のやつレモンを最後にかけたおーข้าวซอยあそう最後の料理อันดับ5นะคะของนานามิก็คือข้าวซอยนั่นเองค่ะต่อในอันดับ4ค่ะดูเรียนโอ้ดูเรียน Amazing ทำไมถึงชอบดูเรียนนะคะดูเรียนは最初やっぱり匂いも独特だし味も独特だよって聞いてて初めて食べたことがなかったからどんな味がするのかなってちょっと不安があったんですけどでも食べたら思ったより美味しくてそれが結構衝撃だったのでまた食べたいなって思いましたก็คือเป็นการกินที่เกินความคาดหมายอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากกลับมากินอีกครั้งมาทานที่ทานไปกินมั้งต่อที่อันดับ3ค่ะโรตีโอ้นูเทลล่าโรตีโอ้ทำไมถึงโรตีอะคะเอ๊ะนั่นก็ただただすごい好みな感じですごい美味しかったし甘すぎるのかなと思ったけど多分あれ1枚でも余裕で食べれちゃうぐらい食べやすかったので多分日本人の皆さんも絶対あれは誰でも好きだなって思うのでバイトンヒーアナソン2位は3個目に食べた透明な麺の血の塊が入ってるやつ。本来我以为ナナミ会把这个放在第一名再一次。看ナナミ，ดู喜欢吃的嘞。然后为什么喜欢浓浓冻啊？すごい味がなんかちょっと薄味でなんかさっぱりしてて食べやすいなと思ったのと麺がちょっと春雨っぽくて。何個でもいけれちゃうような美味しさだったので
あと珍しいものとかも入ってたりして、それも新鮮だったのですごい美味しかった。はい、アンダム。パイナップル。おお。ああ、ลืมคิดไปเลย。แสดงว่าในหมวดหมู่ผลไม้เนี่ยคือนางชอบกินสับปะรดมากที่สุดเลยป่ะคะอ่ะそうですねパイナップルもともと大好きでよく日本でも食べるんですけど今まで食べたパイナップルの中で一番美味しかったโอ้ดีใจเลยค่ะสรุปตั้งแต่แรกเลยนะคะอันดับ5คือข้าวซอยนะคะอันดับ4คือทุเรียนอันดับ3คือโรตีค่ะอันดับ2ก็คือก๋วยเตี๋ยวลงโต่งนะคะและอันดับ1เมื่อกี้ก็คือพายนัปเปิลนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นานามิจะต้องไปเตรียมตัวขึ้นโชว์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปตามเชียร์และให้กำลังใจนานามิกันค่ะก็ครั้งต่อไปนะคะสามารถมาติดตามต้นน้ำพากินได้ใหม่นะคะที่ช่องลัสไอดอลไทยแลนด์นะคะไปเจอกันหน่อยค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะไปดูโชว์นานามิกัน